สวัสดี FC ทุกท่านครับผมคลิปนี้นะครับฝากพิเศษให้กับ KLX 125cc หัวฉีดนะครับผมฝากเลยนะครับรถคันนี้นะครับตอนนี้เครื่องยังเดิมๆนะครับเจ้าของบอกว่าบิดไม่พอใจนะครับแต่ว่าสเต็ปที่เราจะทำรถคันนี้เราไม่ใช้ชุดคิดนะครับตามท้องตลาดตอนนี้ที่บอกว่าทำชุดคิดนะครับรอบนี้รถคันนี้ไม่ใช้ชุดคิดครับไม่มีชุดคิดเราไม่ใช้ชุดคิดแต่เรามีสูตรของเรานะครับเรามีสูตรของเราที่จะทำให้ฉะนั้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำการสตาร์ทรถให้ฟังว่ารอบรถก่อนที่เราจะทำการโมดิฟายในรอบนี้เสียงมันเป็นยังไงครับเดี๋ยวรอรับชมครับสำหรับ XC นะครับสำหรับ XC ที่ใช้ตัวนะครับ KLX หรือ D-Tracker 125cc นะครับตัวที่เป็นหัวฉีดรถคันนี้นะครับเดิมเลยนะครับผมเจ้าของเนี่ยอยากให้ผมทำการอัพ CC ด้วยสเต็ปนี้นะครับเราจะทำการอัพ CC เครื่องโดยที่เราจะไม่ใช้ชุดคิดนะครับตอนนี้ผมอาจจะสนกระแสหน่อยนะครับผมจะไม่ใช้ชุดคิดแต่ผมมีวิธีนะครับที่จะทำให้รถคันนี้ครับมันอัพ CC แล้วก็จัดจ้านเอาใส่ลงแข็งได้เลยนะครับเดี๋ยวมาเล่าเพราะว่าก่อนที่เราจะทำนะครับผมรถคันนี้นะครับผมอัตราแรงอัดมันเป็นยังไงครับอัดเดี๋ยวผมตานะครับนี่คือเสียงรถคันนี้นะครับตอนที่ผมเพิ่งได้รับมาลูกเดินหน้าผมให้สังเกตดูครับเดี๋ยวผมจะเปิดนะครับผมจะเปิดให้ฟังรอดนะครับว่าตอนแรกก่อนที่เราจะทำนะครับรอดมันเป็นยังไงท่านผู้ชมครับเสียงลมตัวครับมาแบบช้าๆไม่ค่อยจัดจ้านเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยจัดจ้านเท่าไหร่ครับเราจะไปดูนะครับเอาช้าๆนะครับครับต้องเปิดคันเร่งยาวๆนะครับก่อนที่มันจะมานะครับผมโอเคไม่เป็นไรครับผมต่อจากนี้ไปครับผมขอเวลาอีก1อาทิตย์ครับอีก1อาทิตย์เราจะทำรถคันนี้กลับออกมาเพื่อเอาลงสนามแข่งเอาลงสนามแข่งนะครับรับชมดูคลิปตอนที่พวกผมทำเสร็จครับผมขอบคุณมากครับก่อนทำการประกอบนะครับ KLX125 รอบนี้นะครับแล้วก็ทำการแต่งฝาสูบเล็กน้อยนะครับตามสูตรตอนนี้นะครับเรากำลังทำฝาแล้วก็กำลังทำการแต่งพอร์ตใหม่นะครับเดี๋ยวรับชมนะครับว่าหลังจากนะครับที่เราทำการแต่งฝาแล้วก็เคลียร์พอร์ตเรียบร้อยทำการประกอบนะครับสเต็ปนี้นะครับความรุนแรงจะเป็นยังไงครับเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบกับตอนแรกๆที่ผมถ่ายไว้นะครับนี่ครับสูตรเฉพาะจากสำนักนะครับผมตอนนี้เราทำการประกอบฝาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยัดลูกเข้าไปเรียบร้อยนะครับทำการประกอบฝาจากนั้นแล้วก็เราจะทำการประกอบแล้วก็ทำการตั้งวาล์วนะครับผมจากนั้นทำการตั้งวาล์วก็เราจะไล่ระบบนะครับของระบบน้ำมันใหม่นะครับผมใกล้เสร็จแล้วครับผมตอนนี้ก็เข้ามาประมาณ 60-70% แล้วครับผมเดี๋ยวรับชมครับดูสเต็ปต่อไปครับอันดับต่อไปนะครับผมเราจะทำการยัดแคมพิเศษเข้าไปนะครับของ API นะครับผมนี่ครับของ API นี่ครับกายอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับ API โอเคครับทำการยัดเข้าไปเรียบร้อยครับผมใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับผมเดี๋ยวเรารับชมครับว่าหลังจากที่เราทำการสตาร์ทเสียงมันจะกระหึ่มครันนั่นเองขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทำการประกอบลิ้นนะครับที่เราทำการโมดิฟายขึ้นมานะครับประกอบลิ้นเรียบร้อยนะครับตอนนี้ส่วนด้านบนเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับพร้อมที่จะทำการสตาร์ทเครื่องครับผมเดี๋ยวรับชมครับหลังจากที่เราทำการประกอบเรียบร้อยครับผมอดใจรอครับมาต่อไปครับผมเราจะทำการวัดนะครับ CC ปริมาตรในห้องเผาไหม้ครับนี่คือเทคนิคครับไม่รู้ว่าใครจะทำเหมือนเราหรือเปล่าแต่นี่แหละครับคือสูตรของเราครับผมเราใช้สลิงแบบนี้ครับทำการวัดครับว่าปริมาตร CC ของรถคันนี้ที่เราทำการโมดิฟายมันมีเท่าไหร่เรียบร้อยครับผมตอนนี้กดไปแล้วนะครับสรุปตอนนี้เท่าไหร่ครับผมรถคันนี้ครับสเปคขอคิดถึงความลับด้วยตอนนี้นะครับผมขออนุญาตไม่บอกนะครับแต่อยากให้รู้ว่าหลักการที่เราทำกันประมาณนี้นะครับส่วนข้อมูลเชิงลึกขอเก็บไว้นะครับใครที่อยากได้แบบนี้นะครับติดต่อมาหาผมต้อมกระชายดังของผมเดี๋ยวรอครับรับชมตอนที่เราทำการสตาร์ทครับ
ับวันนี้เรามาดูต้อมกระชายดำนะครับครับผมเทสรถหัวฉีดครับเป็นรถนะครับ KLX125cc นะครับทำการอัพนะครับอัพ cc ขึ้นมานะครับผมเป็นสูตรจากทางเรารับชมนะครับว่าตอนนี้นะครับหลังจากที่เราอัพเสร็จมันเป็นยังไงครับโอเคครับดูครับดูครับมาเลยครับเข้าป่าเลยครับมาดูลีลาครับเห็นแต่ในคลิปครับโอ้โหพูดอยู่ปั๊บ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 ครับวันนี้มาดูลีลาการขี่รถครับไม่ธรรมดาครับมาแล้วครับไม่ต้องไปหวานคาบูครับหวานเลยครับอยากได้แบบนี้ติดต่อมาหาต้องกลายใช้น้ำครับผมพี่น้องเดี๋ยวผมจัดให้โอเคต่อไปครับผมยายพี่เคครับจะทำการทดสอบแล้วครับผม KLX125ครับเดี๋ยวรอรับชมมาแล้วครับผม KLX125 ครับผมยายพี่เคแน่นอนครับผมแรงพุดๆครับแรงพุดๆ KLX125cc ครับผมแรงพุดๆไปแล้วทดสอบรถด้วยยายพี่เคครับผมหรือว่ายายโป่งกุมพี่น้องที่ได้อยากได้ความมาแบบนี้ติดต่อเข้ามาผมครับไปไหวพอไหมครับผมสะใจพอไหมครับผมKLX125 ครับผมทำการอัพสเต็ป CC ครับผมท่านจะได้แบบนี้แล้วครับผมติดต่อเข้ามาแน่นอนจริงครับผมยายพีเคครับผมเราทดสอบเราทดสอบด้วยยายพีเคครับแล้วพี่น้อง FC ผมจะไม่เสียใจครับผมติดต่อเข้ามาหาผมต้อมกลาชดำครับในชุดของ TKD นี่คือรถ KLX125cc ทำการโมดิฟายนะครับลิ้นเดิมครับลิ้นเดิมลิ้นเดิมด้วยนะครับผมไม่มีชักนะครับผมบอกไปก่อนจะเต็มเถอะครับลิ้นเดิมครับรถไม่มีชักนะครับผมรถไม่มีชักไม่มีกล่องเดิมนะครับผมกล่องเดิมนะครับนี่ครับกล่องเดิมครับผมเห็นเห็นนี่ครับกล่องเดิมครับผมกล่องเดิมนะครับผมเปิดคันเร่งได้ขนาดนี้จังหวัดอยากได้แบบนี้ติดต่อมาหาพวกผมครับต้อมกลายชายดำ TKD จะจัดของแบบนี้ให้พวกพี่ครับรับรองพวกพี่จะสะใจครับเราทดสอบรถด้วยยายพีเคครับผมขาหดขอบคุณมากครับ